ินฟลูเอนเซอร์หาเงินได้อย่างปลอดภัยไม่โดนแบนด้วยฟังก์ชันนี้มาพบกันอีกครั้งนึงนะครับกับซีรีส์ของคอนเทนต์เข้าใจอันนี้จะเป็นศัพท์ของ Facebook Ad นะครับคำหนึ่งที่หลายๆคนจะรู้จักกันแล้วแหละเชื่อว่าหลายคนไม่รู้จักกันกับคำว่า branded content นะครับผม branded content คืออะไรนะครับ branded content คือฟังก์ชันที่ทำให้ influencer นะครับที่ถูกจ้างเนี่ยนะครับผมสามารถที่จะปาดป้ายได้ว่าโพสต์นี้เป็นโพสต์ที่รับการสปอนเซอร์จากใครนะครับผมก็สามารถที่จะแปะป้ายบอกทุกคนให้สามารถรับรู้ได้หลายๆคนในเมืองไทยก็จะตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วทำไมต้องใช้ฟังก์ชันนี้ใช่ไหมคำตอบก็คือว่าถ้าในต่างประเทศนะครับถ้าคุณมีการจ้างอินฟลูเอนเซอร์แล้วไม่ดีแคลร์หรือว่าไม่บอกถึงเปิดเผยว่าเฮ้ยคุณทำนี่คือการเป็นโพสต์ที่มาจากการจ้างนะคุณเสร็จนะครับโดนฟ้องนี่เสียหายหลายตังค์นะครับผิดกฎหมายในต่างประเทศมันก็เลยต้องมีฟังก์ชันนี้เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใสว่าโพสต์นี้ที่อินฟลูเอนเซอร์กำลังโพสต์อยู่เนี่ยได้รับการจ้างหรือได้รับการสปอนเซอร์มาจากแบรนด์เพื่อให้รู้ว่านี่มันคือโฆษณานะฮะคราวนี้แล้วสำหรับเมืองไทยล่ะทำไมต้องสนใจฟังก์ชันแบบนี้นะฮะคำตอบก็คือว่าจริงๆในกฎของ Facebook เนี่ยนะครับผมมีการบอกไว้อย่างชัดเจนว่าการให้เงินเพื่อให้อินฟลูเอนเซอร์รีวิวสินค้าเนี่ยโดยที่ไม่มีการบอกเนี่ยถือว่าผิดกฎ Facebook นะครับอันนี้สามารถโดนแบนได้เพจคุณอาจจะปลิวได้นะครับคุณอาจจะปลิวได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีการแท็กว่าโพสต์นี้ได้รับการสปอนเซอร์จากแบรนด์ที่ไหนคุณปล่อยให้อินฟลูเอนเซอร์โพสต์ไปฟรีๆอย่างเงี้ยผิดกฎ Facebook แต่เนื่องจาก Facebook เองไม่ได้เข้มงวดกับกฎข้อนี้มากนักเนี่ยเราเลยไม่ค่อยเห็นเพจหรือ Instagram account ในเมืองไทยโดนแบนจากการที่ซื้ออินฟลูเอนเซอร์แล้วให้อินฟลูเอนเซอร์โพสต์สินค้าลงไปแบบไม่มีการแท็กแบรนด์นะครับคราวนี้ประโยชน์อีกข้อนึงของฟังก์ชัน Branded Content คือจากเดิมเวลาเราจ้างอินฟลูเอนเซอร์แล้วอยากจะให้เขายิงแอดเพื่อให้คนเห็นเยอะๆสมมติเราโปรโมทแบรนด์แคมเปญใหญ่ๆใช่ไหมเราอยากจะคอนโทรลให้คนเห็นเยอะๆด้วยการยิงแอดเข้าไปเพิ่มเนี่ยปกติเราต้องฝากเงินไปให้อินฟลูเอนเซอร์แล้วก็บอกว่าเธอช่วยยิงหมื่นหนึ่งซิแล้วก็ไว้ใจอินฟลูเอนเซอร์ว่าอ่ะเดี๋ยวมันจะยิงตามที่เราบอกนะฮะแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออินฟลูเอนเซอร์ครับผมหลายๆคนก็จะใช้เงินไม่หมดนะครับก็จะกักเงินส่วนหนึ่งไว้ให้แล้วก็จะมีการแต่งตัวเลขรีพอร์ตออกมาเพื่อจะเก็บกำไรของส่วนค่าแอดนี้ไว้พูดง่ายๆเหมือนกักค่าแอดอะนะแล้วได้กำไรจากส่วนนี้เข้าไปเพิ่มเติมด้วยทำให้ในฝั่งของคนที่ลงโฆษณาก็ได้ใช้เงินไม่เต็มไม่เต็มหน่วยนะครับผมแถมไม่สามารถจะคอนโทรลอะไรได้ด้วยไม่สามารถคอนโทรลทาร์เก็ตติ้งคอนโทรลเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้หรือว่าจะใส่อะไรเข้าไปเพิ่มเติมเพื่อทำให้เกิดผลทางด้านเพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างเช่นดึงคนเข้าเว็บไซต์ใช้พิกเซลแท็กหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะไม่สามารถทำได้หรือทำได้ยากมากนะครับฟังก์ชัน branded content เนี่ยถ้าเราใช้แล้วเนี่ยจะทำให้เราตรงข้ามเลยก็คือสามารถที่จะคอนโทรลได้ว่าแอดที่เราใช้เนี่ยใช้เงินไปเท่าไหร่เราจะเห็นเงินที่ลงไปเลยว่ากี่บาทยังไงบ้างเพราะว่าคนที่ลงโฆษณาเป็นคนควบคุมการใช้เงินเองเลือก target ได้เลือก objective ได้ optimize ad เองได้นั่นก็จะเป็นประโยชน์กับทางฝั่งของผู้ว่าจ้างด้วยว่าเราจะสามารถได้คอนเทนต์ที่มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นเพราะมันเป็นคอนเทนต์ที่มาจาก influencerได้ความโปร่งใสไม่โดนแบนจาก Facebook แถมสามารถคุมบัดเจ็ตและใช้เงินได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและ optimize ad ให้ตรงกับความต้องการเป้าหมายทางธุรกิจได้อีกทางหนึ่งด้วย wow. เพราะฉะนั้นสำหรับคนที่อยากจะจ้างอินฟลูเอนเซอร์เยอะๆเพื่อที่จะให้เกิดผลทางด้าน performance โดยเฉพาะแคมเปญที่เป็นประเภท conversion นะครับหรือว่าแคมเปญ direct response ประเภทอื่นๆเนี่ยการใช้ branded content จะมีประโยชน์มากในมุมนี้เพราะว่าคุณมีการความสามารถในการ control ที่มากกว่าด้วยนะครับนั่นก็จะเป็นทั้งหมดทั้งมวลของฟังก์ชันที่ชื่อว่า branded content ถ้าใครที่สนใจอยากจะลองไป explore content ใครที่อยากจะลอง explore ฟังก์ชันนี้ดูเดี๋ยวไงผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนี้ให้ไว้ให้นะครับผมจะได้ไปดูรายละเอียดกันเพิ่มเติมได้ว่าฟังก์ชันที่ branded content เนี่ยใช้งานยังไงได้บ้างไปอ่านรายละเอียดกันข้างล่างได้นะครับผมแล้วว่าไงวันนี้ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามคอนเทนต์ซีรีส์เข้าใจกับศัพท์ที่ชื่อว่า branded content ในวันนี้นะครับผมถ้าใครที่คิดว่าคอนเทนต์แบบนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ทุก channel ของเรานะครับผมจะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานแล้วคุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้แล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนของคุณที่น่าจะได้ประโยชน์จากคอนเทนต์แบบนี้กันไปด้วยนะครับผม